เรียกได้ว่าโชว์เมื่อกี้นี่เหมือนหลุดเข้าไปในอินเดียเลยนะคะเนี่ยแบบน้องๆแต่ละคนนี่เต้นเก่งมากๆเลยค่ะจริงด้วยฮะโชว์เมื่อกี้เนี่ยทำผมนี่โยกหัวตามเลยนะหลังเวทีโอ้จริงค่ะสนุกขนาดนี้งั้นขอเสียงเป็นกำลังใจให้น้องๆม.4 อีกสักรอบได้ไหมคะขอเสียงหน่อยครับโอเคครับแล้วตอนนี้นะฮะทุกคนหายเหนื่อยกันหรือยังฮะพอต่อไปนะครับเราจะพาทุกคนนะฮะเข้าสู่การแสดงของเพื่อนๆเรากันแล้วนะครับผมคือการแสดงของนักเรียนชั้นม.5นะฮะที่มีชุดที่ชื่อว่า Creative Night โชว์แบบใหม่แบบสับครับโดยม.5ในปีนี้นะคะจะเป็นการเต้นแบบ Creative Dance ค่ะที่ผู้แสดงนะคะสามารถคิดรังสรรค์การแสดงให้ออกมาในรูปแบบใดก็ได้ในเชิงสร้างสรรค์ค่ะและเชื่อเลยว่าเด็กโรงเรียนสาธิตเนี่ยความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศอยู่แล้วใช่มั้ยคะกายโอ้โหชมกันขนาดนี้งั้นเราเอาเป็นว่าเราไปดูโชว์กันเลยดีมั้ยฮะดีเลยค่ะว่าจะปังที่คิตตี้คอยไปว่าหรือเปล่านะนะฮะโดยการแสดงชุดที่1 นะครับเป็นการแสดงของนักเรียนชั้นม.5 เอกภาษาจีนเอกภาษาอังกฤษเกาหลีเอกพละเอกอังกฤษอาเซียนเอกวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศวิศวกรรมดิจิทัลโดยมาในชื่อเรื่องที่มีชื่อว่าซิดาเดโดสกาโตสวิลาทนินครับโดยเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของแมวค่ะโดยอยู่มาวันนึงนะคะได้มีแม่มดชั่วร้ายเนี่ยเขามาสร้างความชุลมุนวุ่นวายค่ะสุดท้ายนะคะแมวทั้งสองเนี่ยจะร่วมมือกันจัดการกับแม่มดยังไงไปชมได้ในโชว์ต่อไปได้เลยค่ะชมได้เลยครับOne, two, three, four.
เสียงปรบมือหน่อยค่ะขอเสียงหน่อยครับโหเรียกได้ว่าในตอนแรกนะคะถึงแม้แมวทั้งสองเนี่ยจะทะเลาะกันยังไงสุดท้ายนะคะฝ่ายแมวดำและแมวขาวก็ช่วยเหลือกันอยู่ดีค่ะประทับใจจริงๆเลยค่ะโหชอบจริงความตอนช่วยเหลือกันตอนท้ายโหขนลุกเลยนะฮะจริงค่ะงั้นเรามาต่อที่เรื่องถัดไปดีกว่าไหมฮะดีเลยค่ะโอเคครับการแสดงชุดต่อไปนะครับเป็นการแสดงของนักเรียนชั้นม.5 นะครับเอกภาษาอังกฤษ IEM ทัศนศิลป์ออกแบบแฟชั่นจิวเวลรี่คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ GSS แล้วก็วิทยาศาสตร์ GHS วิทยาศาสตร์ SGS เอกอาหารการโรงแรมโดยมาในชื่อเรื่องที่มีชื่อว่ากลกิโมโนครับโดยเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของกิโมโนวิเศษค่ะที่สามารถเชื่อมระหว่างดินแดนมนุษย์แล้วก็เทวโลกค่ะจนทำให้เกิดโศกอนาฏกรรมระหว่างความรักของเทพเจ้าโนกาเลียนเทพธิดาดวงเดือนแล้วก็นางจิ้งจอกค่ะบทสรุปของโศกอนาฏกรรมในครั้งนี้จะเป็นเช่นไรโปรดติดตามได้ในกลกิโมโนได้เลยค่ะชมมาเลยครับThank you.
ำของเรื่องนี้นะคะอินกับบทบาทมากๆเลยค่ะเรื่องนี้นี่เศร้าจริงๆค่ะใช่ฮะเศร้าจริงๆนะค่ะเรามาต่อกันที่โชว์ถัดไปดีกว่าค่ะโชว์ต่อไปนะคะเป็นของนักเรียนชั้นม.5 วิชาเอกนวัตกรรมเทคโนโลยีมัลติมีเดียคณิตศาสตร์วิศวกรรมนันทนาการดุริยางคศิลป์ภาษาฝรั่งเศสและเอกภาษาอังกฤษค่ะโดยมาในชื่อเรื่องที่ว่าเจลัสวอนหรือริษยามนตาหงค่ะโดยเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวความรักระหว่างสาวธรรมดานะฮะเด็กสาวธรรมดานะครับนามว่าโอเดตนะครับกับเจ้าชายผู้สูงศักดิ์แดเนียลนะฮะแต่แล้วนะฮะทั้งคู่นะครับได้ตกหลุมรักกันนะครับท่ามกลางเสียงดนตรีบรรเลงนะฮะแต่มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับเกิดอะไรคะพ่อมดผู้ชั่วร้ายนะครับนามว่าบรอดบาร์ดนะครับได้สาปให้เธอนะครับกลายเป็นหงนะฮะเพื่อให้ลูกสาวโอดินนะครับได้สมหวังกับเจ้าชายนะฮะและเรื่องราวทั้งคู่จะเป็นอย่างไรทั้งคู่จะลงเอยกันหรือไม่ขอเชิญรับชมรับฟังการแสดงที่มีชื่อว่าเจลันสวอนลิสยามนตาหงได้เลยค่ะชมได้เลยครับThank you.
ขอเสียงกันเพื่อนของเราหน่อยครับโหเรียกได้ว่าความรักของทั้งคู่นะคะช่างสวยงามมากๆเลยค่ะโหเรียกได้ว่าดีจริงๆฮะโชว์แบบนี้ใช่แล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็ได้เดินทางกันมาถึงเรื่องสุดท้ายกันแล้วต้องบอกเลยว่าโชว์ชุดนี้นะคะปังที่สุดแน่นอนค่ะเพราะอะไรคะเพราะอะไรก็เพราะเป็นโชว์ของเอกพวกเราแล้วสินะฮะนั่นแน่อดใจรอไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะค่ะการแสดงชุดต่อไปนะคะจะเป็นของนักเรียนชั้นม.5 วิชาเอกวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ออกแบบสร้างสรรค์ดิจิตอลมีเดียอาร์ตวิทยาศาสตร์ศิลปะการแสดงเอกภาพยนตร์ดิจิทัลเอกวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นแอนิเมชันนะครับโดยเรื่องนี้นะฮะเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานมานานแสนนานนะครับว่าด้วยปีศาจจิ้งจอกก้าวหางฮะเกิดความต้องการนะครับอยากที่จะเป็นมนุษย์นะครับผมโดยเขานะฮะจะต้องเก็บดวงวิญญาณให้ครบ 1,000 ดวงนะฮะเพื่อที่จะกลายเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ฮะและตอนนี้นะคะปีศาจตัวนี้ก็เหลือดวงวิญญาณอีกเพียงดวงเดียวเท่านั้นค่ะโดยครั้งนี้นะคะเราไม่รู้เลยว่าปีศาจจิ้งจอกก้าวหางตัวนี้เนี่ยจะโผล่ไปที่ประเทศไหนเพลาใดทุกคนจงเฝ้าระวังไว้ให้ดีปีศาจตัวนี้อาจแฝงตัวอยู่ใกล้ๆตัวท่านค่ะและนี่คือนายเทเลเมนต์ลำนำปีศาจจิ้งจอกก้าวหางครับไปจบกันเลยค่ะThank you.
ขอเสียงปรบมือกับเพื่อนๆหน่อยครับ